สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเพิ่มเติมนะครับผมจะรีวิวเรื่องการติดตั้งแก๊สในรถยนต์เป็นรถ Toyota Yaris Ativ นะครับปี2018นะครับรายละเอียดของอุปกรณ์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ผมไปติดมาจากศูนย์เวอร์ซุสนนทบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรอสักครู่ครับครับตัวแรกที่จะแนะนำนะครับก็เป็นหม้อต้มของตัว Masetto AT09 รุ่น Alaska นะครับผมมาลืมชื่อทุกทีเลยตัวนี้เป็นตัว Masetto AT09 เป็นรุ่น Alaska นะครับรองรับรถกำลังม้าไม่เกิน140ม้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เขาก็จะมีกรองนะฮะกรองจากถังมาอยู่ที่หัวเลยก็จะมีกรองเท่ากับระบบนี้ก็จะมีกรอง2ตัวนะฮะมีกรองที่หม้อต้มนะครับ Tomasetto 09 Alaska มีท่อต่อท่อแก๊สออกนะครับแล้วก็มีท่อน้ำเข้าน้ำออกนะครับตัวนี้ฮะท่อน้ำเข้าท่อน้ำออกนะฮะแล้วก็มีโซลีนอยด์วาล์วตัวนี้นะฮะเขารับประกัน2ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับเป็นอะไรครับรอสักครู่ครับครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นแมปเซนเซอร์นะครับซึ่งเป็นระบบแก๊สรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะมีแมปเซนเซอร์นะครับแมปเซนเซอร์เขาจะมีหน้าที่ในการตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สนะครับพอเข้าตรวจเจอแล้วเนี่ยเขาจะตัดระบบแก๊สอัตโนมัติแล้วก็สั่งไปจ่ายที่น้ำมันทันทีเลยตัวนี้จะตัดการรั่วนะครับทั้งก่อนไปหม้อต้มและหลังหม้อต้มนะครับก่อนเข้าหม้อต้มรั่วเขาก็ตัดหลังหม้อต้มไปหัวฉีดเขาก็จะตัดนะครับตัวนี้จะให้ความปลอดภัยมากนะครับเป็นระบบแก๊สรุ่นใหม่เขาจะมีนะครับรุ่นเก่าที่ผมติดไว้นะครับไม่มีนะครับตัวใหม่นี่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ต่อไปครับมีอะไรบ้างครับรอสักครู่ครับครับตัวต่อไปนะครับก็จะแนะนำนะครับเป็นหัวฉีดแบบเดียวนะครับตัวนี้เป็นของ Alex มีรุ่นว่า Barracuda นะครับเป็นหัวฉีดแบบเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆครับนี่นะฮะเห็นชัดเจนนะครับเป็นหัวฉีดเดียวนะครับตัวนี้นะฮะท่อยางเนี่ยประมาณแค่2นิ้วเองสั้นมากเพราะฉะนั้นการฉีดแก๊สก็จะแม่นยำนะครับพ่วงกับกล่อง ECU 32 บิตก็จะเร็วแม่นยำนะครับมีหัวฉีดที่1หัวฉีดที่2ครับหัวฉีดที่3ครับตัวนี้ฮะสายไฟก็บังอยู่ตัวนี้หัวฉีดที่3นะครับเห็นไหมครับนี่หัวฉีดที่3และหัวฉีดที่4นะครับตัวนี้เขาจะคู่กับสายไฟเลยนี่ครับตัวนี้ปลายนิ้วผมนี่คือหัวฉีดที่4เป็นของ Alex รุ่น Barracuda นะครับเป็นหัวฉีดเดียวนะครับท่อยางที่ต่อเชื่อมไปกับท่อร่วม ID นะครับเพียงแค่2นิ้วเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับวันนี้ก็รีวิวกันเร็วๆนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวสวิตช์ออโต้นะครับตัวนี้ไม่ใช่สวิตช์ป๊อกแป๊กนะครับถ้าเพื่อนที่เคยติดตั้งแก๊สก็จะรู้ว่าสวิตช์ป๊อกแป๊กเป็นยังไงเป็นเหมือนกับสวิตช์เปิดไปปิดไฟนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ออโต้ตัวนี้เวลาเราสตาร์ทเครื่องทำงานเขาจะเริ่มต้นที่น้ำมันนะฮะพอรอบได้หรือว่าความร้อนได้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นแก๊สโดยอัตโนมัตินะครับใช้งานดีครับดูทันสมัยดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับก็ตัวเป็นตัวกรองแก๊สนะครับที่ผมได้แจ้งให้ทราบนะครับกองแก๊สของระบบชุดนี้นะครับจะมีกองที่หม้อต้มนะครับแล้วก็จะมีกองที่ก่อนไปหัวฉีดนะครับตัวนี้จะเป็นตัว1ไป4นะฮะเพราะว่าของผมมันเป็นหัวฉีดเดี่ยวนะครับนี่นะฮะให้เพื่อนๆดูนะครับ1 2 3แล้วก็4อยู่ด้านหลังนะครับปกติหม้อตัวกรองแก๊สเนี่ยเราจะเห็นถ้าเป็นระบบรางเนี่ยเขาจะมา1ไป1ของผมนี่มา1ไป4นะครับก็จะทำให้การฉีดจ่ายแก๊สนี่แม่นยำนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับรอสักครู่ครับครับตัวนี้ผมถ่ายที่เก๊ะนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นจุดที่ใส่กล่อง ECU ไว้นะครับอยู่ด้านใน ECU ตัวนี้จะเป็น ECU Versus นะครับ
เป็น32บิต OBD นะครับตัวนี้สร้างแมปได้นะครับเพราะฉะนั้นการฉีดจ่ายน้ำมันเมื่อใช้ร่วมกันกับหัวฉีดเดียวนะครับก็จะมีความแม่นยำมากครับเพราะตัวนี้เขาจะเป็นแบบ32บิตเขาจะเร็วและแม่นยำเมื่อหัวฉีดเราท่อยางเราสั้นระบบเราสมบูรณ์ก็จะทำให้มีความแม่นยำในการใช้งานระบบแก๊สอย่างยิ่งครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูท้ายรถนะครับว่าถังโดนัทกับมัลติวาเป็นยังไงนะครับรอสักครู่ครับครับต่อเลยนะครับตัวนี้จะเป็นถังโดนัท42ลิตรนะครับวางติดตั้งห่างจากกันชนนี้เกิน20เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับมาตรฐานการตรวจของขนส่งนะครับเป็นถัง42ลิตรผมจะให้เพื่อนดูนะครับว่าเขามีฉลากอะไรกันบ้างตัวนี้นะครับนี่นะฮะได้มาตรฐานนะครับนี่ฮะมีคำเตือนมีอะไรด้วยตัวนี้เป็นถังโดนัท42ลิตรเพื่อนคงจะสงสัยว่าถังโดนัทกับถังแคปซูลเนี่ยนอกจากแตกต่างกันด้านรูปร่างลักษณะแล้วนะครับความหนายังแตกต่างกันนะครับถังโดนัทเนี่ยเขาจะมีความหนากว่าถังแคปซูลเนื่องจากว่าเวลาเขาติดเนี่ยเขาจะใกล้กันชนมากกว่าส่วนถังแคปซูลเนี่ยเขาจะติดอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นถังโดนัทนี่จะเป็นความแข็งแรงกว่าถังแคปซูลนะครับแต่ข้อเสียของถังโดนัทก็คือว่าก็ต้องสูญเสียที่เก็บยางอะไหล่นะครับแต่การเจาะรถก็จะเจาะน้อยกว่านะครับเจาะที่หลุมยางอะไหล่ส่วนได้เป็นถังแคปซูลเนี่ยต้องเจาะ4รูนะฮะก็จะข้อเสียคือต้องเจาะเยอะนะครับเจาะ4รูแล้วก็เสียพื้นที่ในการใส่สัมภาระนะครับเดี๋ยวเรามาดูมัลติวาข้างในเป็นยังไงนะครับผมได้ไปเซิร์ชหาข้อมูลใน YouTube มานะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมเปิดฝาก่อนครับหลังจากผมได้เปิดฝาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะพบกับมัลติวาวนะครับมัลติวาวจะทำหน้าที่เป็นตัวที่รองรับการเติมนะครับควบคุมโดยโซลีนอยด์แล้วก็การจ่ายก๊าซนะครับ1การเติมนะครับการจ่ายก๊าซโดยผ่านโซลีนอยด์นะครับ3คือตัวที่จะมีเซฟตี้นะครับเซฟตี้กรณีที่ถังเนี่ยได้รับความร้อนถังจะไม่ระเบิดนะครับถังจะมีตัวปล่อยวาล์วฉุกเฉินออกมาและตัวที่4ก็คือตัววาล์วปิดฉุกเฉินนะครับซึ่งจะเป็นเกลียวนะฮะคนไม่ทราบนะครับเนี่ยปลายนิ้วผมเนี่ยจะเป็นตัววาล์วมันก็เปิดน้ำปิดน้ำนะฮะด้วยแมนนวลนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโซลีนอยด์วาล์วนะครับแล้วก็มีอินดิเคเตอร์นะครับตัวชี้วัดคือมิเตอร์นะครับตัวนี้จะเติมแก๊สได้ 75% นะครับตัวนี้42ลิตรก็เติมได้มาสัก35นะครับตัวนี้ผมได้ไปเซิร์ชมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ OMD นะครับหรือบางท่านอ่านว่าโอมี่นะครับเป็นของอิตาลีนะครับเขาจะมีหลายเกรดนะครับมีองศาที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าการที่เอามัลติวาล์วใส่ในถังโดนัทเนี่ยองศาในการดูดน้ำก๊าซกับการติดตั้งเนี่ยมันก็มีความจำเป็นจะต้องเฉพาะเจาะจงครับจะใช้แทนกันไม่ได้นะครับมัลติวาล์วในถังแคปซูลองศาในการดูดน้ำก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเอามัลติวาล์วของโดนัทไปใส่กับถังแคปซูลหรือจะเอามัลติวาล์วของแคปซูลมาใส่ในถังโดนัทจะไม่ได้นะครับตัวนี้เขาจะมีองศานะครับองศาการดูดน้ำก๊าซนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับไม่มีการมั่วครับยำไม่ได้ครับนี่ครับเป็นหัวสีเหลืองจริงที่มีหลายรุ่นนะครับเป็นสีฟ้าสีเทานะครับมีหลายรุ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาคุยกันรอบๆอีกทีนะครับรอสักครู่ครับครับสรุปการติดตั้งแก๊สในรถยนต์จากศูนย์เวอร์ซุสนนทบุรีติดตั้งได้อย่างดีเยี่ยมและการใช้งานของผมมาเนี่ยไม่แตกต่างกับจากน้ำมันเลยนะครับอัตราเร่งก็อยู่ที่เท้าเรานะฮะเราอยากให้มันพุ่งเราก็เหยียบเยอะนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆที่ขับรถออโต้ก็จะรู้ว่าถ้าเราขับไปสักระยะหนึ่งเราจะรู้กำลังรู้รอบของรถการคลึงการอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็จะเข้าใจจะเร่งจะอะไรเราก็ไม่ใช่กดพูดพลาด นะครับเราก็จะรู้ว่า
ควรจะเลี้ยงรอบขนาดไหนก่อนจะแซงหรือก่อนจะยังไงนะครับสรุปอีกทีนะครับการติดตั้งแก๊สในรถยนต์ของศูนย์เวอร์ซุสนนทบุรีนะครับโปรโมชั่นนะครับ 19,900 บาทนะครับจากราคาปกติ 36,000 บาทนะครับผมขอย้ำนะครับค่าติดตั้ง 19,900 บาทนะครับจากราคาปกติ 36,000 บาทนะครับถือว่าเป็นโอกาสทองเลยนะครับใครคิดจะติดตั้งแก๊สในรถยนต์นะครับรีบไปเลยนะครับเพราะราคานี้คุณจะได้เซ็ตที่เป็นเซ็ตพรีเมียมนะครับตัวท็อปเลยนะครับคือกล่องจะเป็น OBD2 สร้างแมปได้นะครับมีความเร็วถึง32บิตนะครับอย่างผมได้แจ้งไว้แล้วเขาจะสั่งจ่ายแก๊สได้รวดเร็วและสร้างแมปได้ในการใช้งานถือว่าทันสมัยสุดถ้าเป็นตามยี่ห้อดังๆนะครับขึ้นต้นด้วยตัว E ตัว R นะครับราคาก็เกือบ 40,000 เช่นกันครับตัวนี้เนี่ยเจ้าของเขาน่าจะลดค่าใช้จ่ายจากการที่เขาไม่ต้องเช่าที่นะครับเข้าใจว่าเป็นที่ของเขาเองนะครับเพราะผมได้ดูรีวิวใน YouTube เขาบอกว่าเดิมน่ะคุณพ่อเขาเป็นคนทำอู่ซ่อมรถอยู่นะครับแล้วเขาก็มาต่อยอดโดยการนอกจากซ่อมรถแล้วก็ยังติดตั้งแก๊สในรถยนต์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับจะได้ติดแก๊สในราคาที่ประหยัดมาได้เป็น 10,000 บาทนะครับจาก 36,000 เหลือ 20,000 นะครับก็ลดไปประมาณ 16,000 นะครับใครคิดจะติดตั้งก็เชิญเลยนะครับอุปกรณ์เขาก็ดังที่ผมแจ้งนะครับจะเป็นหัวฉีดรางของ Alex นะฮะหัวฉีดราง Alex รุ่น Barracuda นะครับเป็นแบบรางนะครับแต่ถ้าเพื่อนอยากจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดเดี่ยวก็เพิ่มอีก 3,000 เองครับประกัน2ปีครับส่วนหม้อต้มนะครับหม้อต้มเป็น Alaska AT09 นะครับ Thermasetto นะครับ Alaska AT09 Thermasetto กรองก็จะเป็นกรองแล้วแต่ถ้าเป็นรางก็1ไป1ถ้าเป็น1ถ้าเป็นหัวฉีดเดี่ยวก็1ไป4ครับส่วนแมปเซนเซอร์ก็เป็นของ Versus นะครับนะครับก็ถือว่าสุดคลุ้มนะครับเดี๋ยวผมไปดูท้ายอีกทีนะครับเป็นการยืนยันถังจะเป็นถังโดนัท42ลิตรนะครับมาตรฐานอย่างหนาเลยครับเติมแก๊สได้ 75% ประมาณสัก35ลิตรนี่นะครับส่วนมัลติวาลนะครับเป็นมัลติวาลอย่างเยี่ยมเลยนะครับเป็น OMB นะครับท่านเรียกโอมินะฮะ OMB ตัวนี้เป็นมัลติวาลนะครับทำหน้าที่ในการรับแก๊สจากปั๊มนะครับจ่ายแก๊สไปหม้อต้มนะครับแล้วก็มีวาลฉุกเฉินปิดเปิดปิดอัตโนมัติด้วยมือนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีวาลลดแรงดันเพื่อป้องกันถังระเบิดจากกรณีถังมีความร้อนโดนไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ยืนยันจะไม่ระเบิดนะครับแล้วก็มีอินดิเคเตอร์นะครับตัวชี้วัดว่าแก๊สคุณเหลือเท่าไหร่นะครับติดตั้งแทนยางอะไหล่ซึ่งของผมยาริสเอติฟเนี่ยเขาไม่มียางอะไหล่อยู่แล้วแต่เขามีหลุมยางอะไหล่นะครับเขาจะให้เป็นอุปกรณ์ป่ายางแทนนะฮะซึ่งผมดูในยาริสในต่างประเทศนะครับก็จะมี VX 1.5 นะครับก็มียางอะไหล่แต่บางท่านอยากจะใส่ยางอะไหล่ก็ได้เราก็เอาไอ้ตัวฟองน้ำนั้นออกแล้วก็ใส่ยางอะไหล่ส่วนเครื่องมือเราก็หาถุงอะไหล่ใส่เอาไว้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นการเพิ่มเติมนะครับสำหรับรายชื่อรายละเอียดของแก๊สนะครับว่าเขามีอะไรมั่งนะครับผมก็หลงๆลืมๆนะเพราะว่าอย่างว่านะมันก็จำได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับสรุปนะครับถ้าเพื่อนๆไปติดแก๊สที่ Versus นนทบุรีโปรโมชั่นนะครับ 19,900 บาทหรือ 20,000 นะครับทอน100บาทเพื่อนจะได้รุ่นพรีเมียมเลยนะครับเป็นตัวท็อปของเขาเลยคือเป็นกล่อง OBD2 นะครับ32บิตนะครับย้ำนะครับ OBD2 32บิตหัวฉีดเป็นแบบรางนะครับของ Alex Barracuda นะครับส่วนหม้อต้มจะเป็น Alaska นะครับโทมาซิโต้ AT09 รองรับม้าได้ถึง140ม้านะครับแล้วก็แมปเซนเซอร์ตัวแจ้งเตือนการรั่วของก๊าซนะครับเป็นของ Versus นะครับ
ส่วนถังเป็นถังโดนัท42ลิตรมัลติวาลของโอมินะครับหรือ OMB นะครับของอิตาลีครบชุดนะครับแต่เพื่อนๆจะติดตั้งอัปเกรดเหมือนผมก็เปลี่ยนจากรางเป็นหัวฉีดเดี่ยวบาราคูด้านะครับก็จะเพิ่มอีก 3,000 บาทนะครับเป็น 23,000 บาทนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการพิจารณาการติดตั้งแก๊สในรถยนต์นะครับสำหรับใครที่อยากจะลดค่าใช้จ่ายของผมเนี่ยใช้รถเยอะวันหนึ่งใช้รถ200กิโลผมวิ่งกรุงเทพฯนครนายกเกือบทุกวันนะฮะค่าน้ำมันผมก็หมื่นกว่าบาทถ้าติดตัวนี้แล้วอ่ะก็คงเบาได้เยอะเลยครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีไอเทมเด็ดๆหรือว่ามีข้อมูลอะไรดีๆในการใช้รถผมจะเอามาแชร์อีกนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ